วันนี้รับบท Wedding Planner ค่ะจะมาจัดงานนะคะเป็นงานแต่งงานนะคะไม่ใช่งานแต่งงานตัวเองนะคะแต่ว่างานแต่งงานของลูกค้าค่ะจริงๆแล้วงานมันจะมีวันพรุ่งนี้แต่วันนี้หวานก็ต้องมาสแตนบายคอยดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดนะคะทุกสิ่งอย่างค่ะสถานที่ที่เราจะจัดงานในวันพรุ่งนี้ก็คือโรงแรมแคปเวล่าค่ะโรงแรมสวยหรูอลังการมากหน้าที่ของหวานในวันนี้ก็คือจัดเตรียมทุกอย่างให้เข้ารูปเข้ารอยค่ะแล้วก็เช็คลิสต์รายละเอียดทุกสิ่งอย่างอุปกรณ์ต่างๆสำหรับวันพรุ่งนี้พร้อมหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าที่ของ Wedding Planner ต้องทำอะไรยังไงบ้างตามไปดูกันค่ะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกกันว่าแพชชั่นในการทำงานก็คือการหลงไหลหลงรักในงานและหน้าที่และความรับผิดชอบของเราค่ะการตั้งใจจะทำมันออกมาให้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในแบบที่เราวาดฝันไว้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการมีความสุขและเอนจอยทุกโมเมนต์ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายค่ะตอนนี้ก็ต้องนั่งรอค่ะรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถึงนะคะก็เดี๋ยวจะต้องรอในส่วนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเช็คอินเนาะก็ห้องพักอะค่ะก็จะมีทั้งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ของญาติญาตินะคะที่จองเอาไว้เราก็ต้องคอยดูว่าโอเคเช็คอินทั้งหมดกี่ห้องยังไงทุกอย่างเรียบร้อยไหมแล้วก็มาดูของโซนของการจัดงานค่ะซึ่งตอนนี้ด้วยความที่มันล่วงหน้า1วันนะก็จะยังไม่มีการเริ่มการจัดหรือว่าตกแต่งใดๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยการจัดตกแต่งมันจะเริ่มแบบหลังเที่ยงคืนโดยซะส่วนใหญ่ถ้าเกิดห้องไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนอกจากในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้ก็จะมีในส่วนของการรันคิวค่ะที่จะต้องเช็คคิวกับทางบ่าวสาวให้เรียบร้อยว่าโอเครายละเอียดต่างๆนะคะของเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยมากันกี่โมงแล้วก็คิวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกี่โมงทำอะไรยังไงบ้างนะคะเช็คคิวญาติๆด้วยว่าญาติเนี่ยจะต้องมาสแตนบายตั้งแต่กี่โมงยังไงรายละเอียดก็จะเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วเราก็มาดูกันค่ะหวานก็เป็นคนนึงนะคะที่หลงไหลแล้วก็มีความสุขกับการทำงานมากแต่ละโปรเจกต์ที่ได้รับมาเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีความสนุกแตกต่างกันไปเลยค่ะแล้วโปรเจกต์นี้ก็เหมือนกันค่ะการเป็น Wedding Planner หรือที่เข้าใจง่ายๆก็คือการรับจัดการงานแต่งนั่นเองงานหลักๆของ Planner นะคะก็คือการเป็นที่ปรึกษาค่ะแนะนำลงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานค่ะวางแผนควบคุมให้งานออกมาดีในแบบที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องการเริ่มจากการเช็คคิวเลยค่ะก็เดี๋ยวดูเลยค่ะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องลงมาตอน 10:30 นะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่าแขกจะเริ่มทยอยมาตอน 11:30 ค่ะก็อาจจะแบบลงมาสแตนบายแล้วก็ลงมาถ่ายรูปนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยรอรับแขกค่ะงานนี้จัดที่โรงแรมแคปเวล่าแบงคอกค่ะโรงแรมหรูระดับ5ดาวเลยนะคะตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงโดยตัวของโรงแรมอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะแต่ละจุดแต่ละมุมของโรงแรมนั้นเนี่ยสวยหรูอลังการสวยงามมากเลยค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆด้วยและบริเวณในห้องนี้ค่ะเป็นบริเวณห้องที่ถูกเซตไว้สำหรับห้องแต่งตัวของเพื่อนเจ้าสาวค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยจะต้องมีจุดที่คอยแต่งตัวนะคะแล้วก็คอยเตรียมตัวสแตนบายนะคะคอยช่วยงานนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งห้องตรงนี้อยู่บริเวณข้างๆกับห้องบอรูมเลยค่ะแล้วก็ภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ครบครันเลยค่ะไว้สำหรับแต่งตัวนะคะก็มีกระจกบานใหญ่ค่ะมีห้องน้ำไว้สำหรับเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็มีโซฟานะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมแต่งตัวเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของพิธีการงานเช้าแล้วก็พิธีฉลองตอนเย็นนะคะซึ่งงานเช้าโชคดีมากเลยงานนี้เป็นฤกษ์ที่จัดช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากนะคะก็คืออาจจะสแตนบายสักแบบ10:30อะไรเงี้ยพอพิธีจริงเริ่มตอนช่วงบ่ายค่ะงานไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเยอะนะคะมีแค่ช่วงเลิกเวลาที่จะต้องให้พอเหมาะพอดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นขันมากนะคะแล้วก็สวมแหวนแล้วก็ยกน้ำชาค่ะในส่วนของงานตอนเย็นนะคะก็จะเป็นฉลองง่ายๆค่ะเหมือนเพื่อนๆนะมารวมตัวกันแล้วก็แบบเหมือนเป็นเลี้ยงฉลองงานวันแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะการเตรียมงานของหวานนะคะก็ถือว่าต้องเตรียมล่วงหน้าหลายเดือนเลยค่ะเพราะว่าการจัดงานแต่งแต่ละครั้งเนี่ยรายละเอียดเยอะมากๆและยิ่งใกล้ถึงวันงานจริงนะคะก็จะต้องเข้ามาดูสถานที่หลายครั้งต่อหลายครั้งเลยเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะอ
และเมื่อวันงานจริงมาถึงทีมงานทุกคนก็พกแพชชั่นกันมาอย่างเต็มร้อยเลยค่ะโดยจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการทำให้งานแต่งงานวันนี้ออกมาดีที่สุดแล้วก็น่าประทับใจมากที่สุดถึงวันงานแล้วค่ะก็จะมาเริ่มงานวันนี้ด้วยการมาเช็คตามจุดต่างๆนะคะว่าทุกอย่างถูกวางไว้ตามที่เราวางแผนหรือเปล่ามาจุดแรกเลยค่ะก็คือจุดตรวจ ATK นะคะจุดตรวจ ATK เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยมันก็คือทุกงานเนี่ยควรจะต้องมีจุดตรวจสำหรับแขกก่อนที่จะเข้างานนะคะซึ่งก็คือจะมีการแบบแยงจมูกเนาะแล้วก็มีพยาบาลคอยมาดูแลด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมงานตากล้องนะคะที่มาสแตนบายตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อไล่เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะทีมงานรันคิวที่มาคอยดูแลดูความเรียบร้อยของงานทีมช่างแต่งหน้าทำผมนะคะทีมช่างไฟทีมเครื่องเสียงวงดนตรีทีมตกแต่งสถานที่รวมถึงทีมงานของทางโรงแรมค่ะที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆอย่างระหว่างการจัดงานเลยค่ะตอนนี้ทีมไฟนะคะก็เริ่มเข้ามาเซตห้องบอลรูมแล้วค่ะก็คือเมื่อกี้ทีมเสียงก็เข้ามาแล้วค่ะตอนนี้เราก็มามาร์คจุดวางสำหรับไฟนะคะไฟงานแต่งก็จะมีไฟเคลียร์หน้าเวทีแล้วก็มีไฟฟอลโล่นะคะส่วนของไฟฟอลโล่เนี่ยก็คือเป็นไฟที่จะต้องจับบ่าวสาวตอนที่เดินเข้ามาด้านในห้องพิธีการนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามามาร์คจุดกันว่ามันจะต้องวางตรงไหนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ไว้ตั้งขบวนขันหมากค่ะซึ่งจะเป็นบริเวณลานกว้างๆนิดนึงนะคะแล้วก็หวานาเตรียมโต๊ะไว้2ตัวนะคะไว้สแตนบายพานขันหมากสำหรับงานนี้จะมีพานขันหมากทั้งหมด12พานด้วยกันค่ะบรรยากาศงานแต่งงานก็มักจะอบอวลไปด้วยความสุขค่ะความสนุกสนานทุกคนที่มาร่วมงานน่ะมีเป้าหมายเดียวกันเลยค่ะก็คือการมาแสดงความยินดีและมาเติมเต็มความสุขให้วันสำคัญของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะพิเศษแล้วก็เป็นที่น่าจดจำและแน่นอนค่ะแพชชั่นในการทำงานของหวานก็อยู่ตรงนี้เองค่ะตรงที่ได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขมากที่สุดในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตอีกหนึ่งวันดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเขาค่ะมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะไม่ว่าระหว่างทางจะทำงานหนักมากแค่ไหนก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเรื่องโรงแรมความพิเศษความยูนิคของแต่ละสถานที่อย่าลืมกดติดตามช่อง Hotel Matter ไว้นะคะ